เดี๋ยวผมเป็นตัวเป็นเตะฟันให้นี่พี่กู้ภัยเลยพี่กู้ภัยนี่ก็เป็นเตะฟันเอาคุณเล่นเป็นตัวคุณเล่นเหรอผมเป็นได้ทุกอย่างไม่หยุดผมควรจะเริ่มยังไงดีคุณพูดก่อนดิพูดอะไรพูดก่อนดิก็ป้าสิคะทุกคนผมชื่อน้อยชาบานนะคะไม่เอาแบบอื่นแบบอยากแบบเริ่มเข้าเรื่องเลยคือมันเป็นเรื่องของเรื่องวันนี้ว่าค่ะเมื่อวานมีอีเวนต์อะไรเหรอคะมีอีเวนต์อะไรคือมีบริษัทคุณพูดคำว่าได้ยังไงคุณพูดคำว่าผมไม่ได้ตั้งใจก็คุณพูดคำว่าคุณพูดอีกแล้วเนี่ยคุณพูดอย่าพูดคำว่าในของตัวเองหยุดไม่พูดคำว่าโอเคคือเริ่มมีเปลี่ยนชื่อน้องให้มันใช่คือเราจะเรียกน้องว่าสเตฟานชื่อเหมือนเจ้าชายแบบในแบบบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าชายสเตฟานไม่ใช่ผู้ชายหรอสเตฟานไม่ใช่ผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงสเตฟี่จริงยังไม่รู้มันเป็นเพศไหนเลยน้องเข้ามาในออฟฟิศน้องเข้ามาในออฟฟิศไม่เกือบจะเข้ามาในออฟฟิศคือในต้องเท้าความก่อนว่าคุณรู้แล้วว่าแบบว่าปกติเวลาฝ่ายเทคนิคผมอ่ะเขาเข้ามาหาผมค่ะระหว่างที่ประชุมเนี่ยมันคือมันมีเรื่องด่วนอ้าวใช่เป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วแบบเป็นไงรู้ป่ะคุณลองเล่นเป็นผมดิผมเล่นไม่ได้ผมเล่นเป็นคนเล่นเป็นเทคนิคเลยเล่นเป็นสองคนเลยไหนก็ทำได้พี่นาครับมีสเตฟานอยู่ในห้องเก็บของครับอะไรนะอันนี้พูดจริงพูดเล่นนะฮะพี่มาดูเลยผมไม่ได้พูดเล่นอันนี้พี่นานะเกิดมาไม่เคยมีสเตฟานเข้าบ้านเลยเนี่ยเฟิร์สไทม์พี่นาได้รับรู้แล้วว่ามีสเตฟานบุกเข้ามาคุณต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนว่ามันเริ่มยังไงคุณเล่าเขาบอกว่ามีพี่รปภที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าน้องมันมีสเตฟานเข้าไปในบ้านน้องแล้วเข้าไปตรงมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นห้องเก็บของวะไม่ใช่ห้องเก็บของมันเป็นห้องน้ำเมื่ออธิบายห้องน้ำของเรามันเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องเก็บของไงเขาเรียกอะไรเราเอาไว้เก็บพวกกล่องอุปกรณ์ต่างๆที่แบบว่าที่มันเป็นกล่องแล้วทีนี้เป็นไงต่อก็ลงมาดูแล้วก็แบบปรึกษากันว่าทำไงดีก็ตอนแรกก็คิดว่าเรามีปลายเซตว่าเราควรจะต้องเรียกใครสักคนมาจับมันเพราะเราจับมันไม่ได้แต่ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในนั้นหรือเปล่าสิ่งที่คุณทำก็คือขนกล่องแล้วคุณไม่กลัวมันแบบกลัวดิคุณนึกว่าทุกด้านก้าวที่คุณหยิบกล่องเข้าไปแล้วดึงออกมานะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราหยิบไปพวกมันจะกัดแขนเราเมื่อไหร่ก็ได้สเตฟานจะงับแขนผมหรืออาจารย์เทคนิคผมก็ได้ทุกครั้งที่คุณยกกล่องก็จะมีประวัติตัวโอเคอ่ะคุณก็ค่อยๆยกมาจนกระทั่งเดี๋ยวมันนอนอยู่มันนอนเหรอมันนอนแบบนอนหลับเลยสบายเลยนะเรามีรูปด้วยมีอ่ะโชว์ก็เลยต้องปรึกษาว่าต้องโทรไปหาใครสักคนเพื่อมาช่วยจับโทรไปหาปอเต็กตึงแล้วเขารับแล้วเขาบอกไปเองผมว่าไงรู้ป่ะอ๋อมีตัวสเตฟานอยู่ในบ้านเหรออ๋อน้องโทรหากู้ภัยเลยกู้ภัยก็เลยเรียกกู้ภัยมาใช่ก็เลยเรียกกู้ภัยมาแต่ว่ามันมีอีเวนต์อีกแล้วเหรออีเวนต์ซ้อนอีเวนต์อ่ะมาคุณแม่ว่าเวลาที่สเตฟานหลับอ่ะมันก็จะอยู่เฉยใช่ป่ะค่ะนอนหลับแต่ตอนระหว่างที่มันเย็นแล้วอ่ะมันตื่นแล้วไงต่อแล้วเป็นไงอ่ะคุณนึกภาพว่าน้องอารวาสแล้วกล่องมันเยอะๆปัดกล่องล่วงกล่องถล่มคือถล่มไม่เป็นไรค่ะถล่มมาโดนประตูกรประตูพังประตูพังแบบเปิดล็อกไม่ได้ล็อกประตูค้างอยู่แล้วน้องก็ถูกค้างอยู่ใช่ที่กู้ภัยมาถึงบอกค่ะที่ว่ามันต้องพังประตูสบายใจแล้วเขาก็เปิดประตูได้ค่ะเปิดประตูออกมาเสร็จแล้วมันก็ต้องคือการจับน้องใช่ไหมไล่จับคุณนึกถึงการต่อสู้อะไรทำท่าเนี่ยวันเดี๋ยวผมเป็นสเตฟานเองนี่พี่กู้ภัยนี่ก็เป็นสเตฟานเอาคุณเล่นเป็นตัวคุณเล่นเหรอผมเป็นได้ทุกอย่างไม่หยุดเดี๋ยวผมเป็นเด็กนึกภาพว่าเป็นตัวกิ้งก่ายตัวยักษ์ที่กำลังดิ้นไปดิ้นมาต่อสู้กับพี่กู้ภัยเขาก็จับหางแบบการจับหางว่าดิ้นก็คือถ้าเหมือนว่าจับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือต้องจับแบบจะจับทั้งทีก็ต้องบอกว่าจับให้สุดเหมือนกับที่เลเซอร์โกนะคะเล่นทั้งทีก็ต้องไปให้สุดนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายเล่นเกมบอกเลยโปรสุดฟินเซอร์ไพรส์คุณอยู่นะคะก็บอกว่าจะบอกเลยว่าทุกๆครั้งนะคะที่คุณเติมเกมด้วยเรเซอร์โกพินเนี่ยตั้งแต่300 บาทขึ้นไปนะคะคุณเนี่ยจะสามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด ตั้งใจขายงานดิขอโทษค่ะอย่าขำ1 2 3ไปทุกครั้งนะคะที่มีการเติมเกมด้วยเรโจโกพินตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะคะคุณจะสามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดสั่งอาหาร Delivery ผ่านแอป Robinhood ได้จำนวน1คนนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลพิเศษจากเรโจโกเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งบอกว่าของรางวัลก็คือมูลค่ากว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวนะคะก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจ Rejogo Thailand นะคะสัปดาห์ละ1รางวัลกันเลยทีเดียวซึ่งกิจกรรมนะคะมีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะก็ขายงานได้เลยเหรอเก่งมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วเหรอสบายใจแล้วสบายใจอ่ะตอนจับอ่ะเขาบอกว่าการจับตัวพวกนี้เนี่ยไตฟานเนี่ยคุณต้องจับหางจับส่วนหางถ่ายยกขึ้นแล้วน้องก็จะค่อยแต่งใช่แล้วก็ต้องสู้จับจะกัดเอาไม่ได้ยกเหมือนเด็กเลยยกอย่างนี้ยกอย่างนี้ท่านี้ยกอย่างนี้ใช่ท่านั้นเพราะท่านี้มันจะแบบว่ามันจะทำร้ายแขนได้ใช่ท่านี้จะไม่กัดขาเลยเราก็สู้คุณรู้ไหมว่าพี่กู้ภัยอ่ะก่อนจับท่าแล้วเขาบอกมันดื้อมากไอ้ตัวเนี้ยมันดื้อมากเขาทำยังไงวะทำไงคะตีโหดป๊อกตีแบบป๊อกน้องจากที่สู้อยู่งงเลยน้องอ่ะโดนตีหัววางโดนที่น้องเขาไปวางกับพื้นน้องมันนอนนิ่งไม่พยศแล้วโดนตีไปทีนึงงงเลยพอจับเอาว่าปุ๊บเนี่ยมีตอนที่เขาอยู่เฉยๆแล้วเขาก็ทำไงวะจับมัดอ๋อจับก็จับมัดเพราะว่าเดี๋ยวมันสู้เนี่ยมีคลิปให้ดูเลยมัดแบบไหนเนี่ยกูดูคลิปดิพูดดิไม่รู้พูดดิคุณก็จับเสร็จปุ๊บก็คือเขาก็ประสานงานกันว่าจะไปปล่อยเอาไปปล่อยที่มันก็เป็นเรื่องราวที่สุดยอดจริงหมายถึงเรื่องเซฟานเปล่าค่ะเรโจโกนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกๆการเติมด้วยเรโจโกพิน300บาทนะคะทุกคนอย่าลืมได้ส่วนลดที่ไหนโรบินฮูดขายดีแล้วทำโฆษณาเขาแบบบริษัทสาคาเฟ่ทำเอาปะอันหนึ่งเอาดิทำให้หน่อยนะทำให้หน่อยนึงค่ะได้นะคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมน้ำรั่วท่อแตกราคาซึมแมงกระโจนยุ่ยเยอะจนท่อตันสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหากวนใจมาตั้งแต่ยุคไตรแอสซิกเหล่าไดโนเสาร์ทั้งหลายต้องมาซ่อมท่อน้ำบูรณาคาใหม่เป็นประจำแต่ถึงหลังคาคุณจะพังน้ำท่วมบ้านคุณรถคว่ำลูกศรไม่ติดนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ถ้าคุณกังวลว่าปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันแสนเสียงเคร่งของคุณแล้วก็เรโจโกมันจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเศษวิญญาณของคุณยกตัวอย่างหากคุณเติมเกมคุณจะได้ไอเทมหากคุณเติมเรโจโกคุณจะได้ไอเทมโบนัสเกมและตัวละครลูกหลานของคุณที่จะวิ่งมาจุ๊บหน้าคุณอันนี้เจ้าเรโจโกคือสิ่งที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปพอเราเติมเร็วเติมไวเติมได้หลายช่องทางใช้งานง่ายแม้กระทั่งมนุษย์ถ้ำก็ยังรู้จักเรโจโกแต่ทั้งทีต้องไปให้สุดเพราะถ้าไม่มีใครฉุดใครก็หยุดเราไว้ไม่ได้ที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเวอร์เกินจริงแต่จริงๆแล้วเรโจโกเป็นบัตรเติมเกมไม่สามารถรับประทานได้จริงคนเกมให้ห่างจากเด็กอายุไม่เกิน2 วัน